รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อมุมมองด้านกฎหมายกับรายการรอจุฬานิติมิติครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมกรสวัสกรปิติวรยุทธนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมต้นกาพันวาพงจิตนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพวกเราทั้ง2คนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับรายการรอจุฬานิติมิติเป็นพื้นที่ในการเปิดโลกทัศน์ส่งต่อมุมมองด้านกฎหมายจากบุคลากรในแวดวงกฎหมายที่สดใหม่กว่าเดิมโดยรายการวิทยุรอจุฬานิติมิติจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นถึงเวลา 11:30 นทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz โดยทางรายการรอจุฬานิติมิติจะมีการเชิญแขกรับเชิญซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเพื่อพูดคุยถึงประเด็นหรือหัวข้อทางกฎหมายเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนเราจึงอยากทำให้การเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนมากขึ้นครับโดยจากสัปดาห์ที่ผ่านๆมารายการรอจุฬานิติมิติก็ได้พูดถึงประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจในหลายเรื่องทั้งเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมการคุ้มครองแรงงานสิทธิในการรับมรดกการยุบพรรคการเมืองหรือการกำกับดูแลตลาดเงินและตลาดหุ้นซึ่งก็น่าจะอยู่ในความสนใจของคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยหัวข้อในสัปดาห์นี้ครับก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าน่าสนใจไม่แพ้กันใช่ไหมล่ะครับก่อนถูกต้องแล้วครับต้นกล้าเพราะว่าหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือภาษีน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ารัฐเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศเพิ่มสวัสดิการสาธารณูปโภคจนถึงดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราซึ่งก็เป็นประชาชนนะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อเราตัดภาพมาดูในฝั่งของผู้ประกอบการแล้วซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีเนี่ยครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็เลยมีความน่าสนใจขึ้นมาเลยเพราะบางทีผู้ประกอบการเองก็ไม่รู้ว่าเขาเสียภาษีไปแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรกลับคืนมาบ้างก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับต้นกล้าที่วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับครับโดยในวันนี้นะครับพวกเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาพรสิริถาพรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากรคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในประเด็นนี้กันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะนิสิตแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายภาษีอากรซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะครับอาจารย์ก็ขออนุญาตเริ่มที่คำถามแรกเลยดีกว่าครับอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วครับอาจารย์ว่าทางฝั่งของผู้ประกอบการเนี่ยก็คงจะตั้งคำถามเช่นเดียวกันว่าแล้วเขาจะต้องเสียภาษีไปเพื่ออะไรเสียภาษีไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรหรือทำไมเขาต้องให้ความสำคัญกับการเสียภาษีด้วยก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้ตรงนี้สักนิดนึงครับค่ะก็สำหรับคำถามนี้นะคะว่าทำไมเหตุผลอะไรที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับเรื่องของภาษีก่อนอื่นเวลาที่เราได้ยินคำว่าภาษีเนี่ยหลายคนอาจจะฟังแล้วก็เฉยๆไม่รู้สึกว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับชีวิตตรงไหนนะหรือบางคนนั้นผู้ประกอบการบางคนอาจจะฟังแล้ววิขยาดขนลุกขนพองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าภาษากฎหมายรวมถึงภาษากฎหมายภาษีที่ใช้เนี่ยอาจจะมีความเข้าใจยากบวกกับตัวหลักเกณฑ์ขั้นตอนต่างๆที่มันอาจจะดูซับซ้อนนะคะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดมันถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนอันนี้ประการที่1เลยนะคะอันนี้หน้าที่ตัวนี้อาจารย์ไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะมันเป็นหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยซึ่งเป็นธรรมนูญสูงสุดในการปกครองประเทศมีการกำหนดรองรับเอาไว้อย่างชัดเจนเลยลองไปอ่านที่รัฐธรรมนูญมาตรา50ที่กำหนดหน้าที่พลเมืองเอาไว้เนี่ยถ้าเราไปดูข้อความในอนุมาตรา9หรือในวงเล็บ9เนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ชัดเจนถึงหน้าที่ในการเสียภาษีตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลประการแรกเลยว่าทำไมผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับการเสียภาษีก็เพราะว่า1ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องของ tax compliance นะคะซึ่งทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเราก็มีอำนาจอธิปไตยในการที่จะจัดเก็บภาษีของตัวเองก็คือเราสามารถออกกฎหมายตามกลไกการออกกฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ย
เพื่อเก็บภาษีได้เต็มที่ในลักษณะที่มันไปสอดคล้องกับหลักการแล้วก็นโยบายของแต่ละประเทศบางประเทศอาจจะมีวัตถุประสงค์เก็บภาษีเป็นรายได้ของประเทศเอาไปใช้จ่ายในการบริหารประเทศเก็บเพื่อสนองนโยบายเศรษฐกิจการคลังอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้มองในมุมของผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการอยากจะทำธุรกิจแบบไร้กังวลประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเนี่ยไม่ว่าคุณจะประกอบกิจการในรูปแบบของธุรกิจส่วนตัวเป็นบุคคลธรรมดาเป็นกิจการเจ้าของรายเดียวหรือคุณจะไปร่วมทุนกับคนอื่นแล้วก็ทำธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนในรูปแบบบริษัทเนี่ยหรือจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ระดับกิจการข้ามชาติหรือว่าเป็นกิจการขนาดเล็ก SME เนี่ยยังไงก็หนีเรื่องภาษีไม่พ้นทีนี้พอเรารู้แล้วมันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายชีวิตของเราต้องพัวพันกับภาษีแน่นอนไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักก็คือเราควรเข้ามาทำความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ทำหน้าที่อย่างถูกต้องนะคะยิ่งคุณเข้าใจภาพรวมเท่าไหร่รู้เรื่องของภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีเพราะอะไรกฎหมายพอบอกเป็นกฎหมายปุ๊บเป็นหน้าที่ปุ๊บแน่นอนมันมีสภาพบังคับกฎหมายภาษีไม่ได้สนใจความสมัครใจของเรานะว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเสียภาษีอ่ะมันแบบไม่รู้จะไปไม่รู้เงินจะเอาไปทำอะไรแต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สมัครใจหรือไม่สมัครใจคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำสิ่งที่เจอคืออะไรแน่นอนสภาพบังคับทางกฎหมายเจอสภาพบังคับทางกฎหมายขึ้นมาประการแรกยังไงกฎหมายก็จะบังคับให้คุณต้องเสียภาษีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแต่แค่นั้นมันยังไม่พอไงกฎหมายจะกำหนดให้เรามีความรับผิดด้วยถ้าคุณไม่ทำซึ่งความรับผิดเนี่ยมันอาจจะมาทั้งในแง่ของความรับผิดทางแพ่งความรับผิดทางอาญาอย่างความรับผิดทางแพ่งในทางภาษีเนี่ยมันก็คล้ายๆกับในทางแพ่งนะคะอย่างสมมติคุณไม่จ่ายหนี้คุณก็อาจจะต้องเสียดอกเบี้ยหรือเสียค่าเสียหายค่าปรับทีนี้กฎหมายภาษีบางฉบับเนี่ยเช่นประมวลราษฎรกรเนี่ยก็จะมีการกำหนดว่าถ้าคุณไม่เสียภาษีหรือชำระภาษีไม่ถูกต้องนะคุณจะถูกเรียกเบี้ยกับเบี้ยปรับเงินเพิ่มอย่างเบี้ยปรับเนี่ยก็อาจจะกำหนดว่าอ่ะนอกจากภาษีที่คุณต้องชำระให้ถูกต้องแล้วพอชั้นหนึ่งคุณก็จะต้องมีการเสียเบี้ยปรับเพิ่มอีก1เท่าของจำนวนภาษีที่คุณต้องเสียหรือ2เท่าของภาษีที่คุณต้องเสียอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างสมมติภาษีที่คุณต้องเสียมันมี 100,000 อย่างเนี้ยคุณโดนสมมติกฎหมายบอกคุณทำแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ถูกคุณโดนเบี้ยปรับ1เท่ากลายเป็นคุณต้องเสียภาษีทั้งหมด 200,000 แสนแรกเป็นภาษีที่ต้องเสียแสนที่2เป็นเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอย่างเงี้ยต้นทุนในทางธุรกิจของเรามันก็สูงขึ้นแทนที่กำไรเราเสียภาษียังถูกต้องเสียแค่แสนเดียวพอไม่ถูกปุ๊บคุณโดนภาษีบวกเบี้ยปรับกลายเป็น 200,000 กลายเป็นว่ากำไรเราก็ลดน้อยถอยลงใช่ไหมคะทีนี้หรือบางครั้งเนี่ยเรามีหน้าที่อย่างโดยทั่วไปเนี่ยภาษีอากรถ้าเป็นภาษีอากรประเมินเนี่ยเราจะมีหน้าที่ที่ต้องดีแคลร์ตัวเองยื่นแบบเช่นยื่นแบบว่าเงินได้เรามีเท่าไหร่รายจ่ายเป็นเท่าไหร่ให้สรรพากรนะคะที่เขาก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของการยื่นแบบยื่น tax return ยื่นรายการอะไรเนี่ยนะคะซึ่งถ้าคุณไม่ยื่นเลยเนี่ยอันเนี้ยคุณอาจจะโดนถึงเบี้ยปรับ2เท่านะคะในบางกรณีไม่ใช่แค่เบี้ยปรับคุณอาจจะเจอเงินเพิ่มเงินเพิ่มเนี่ยอะไรมันเหมือนดอกเบี้ยมันคล้ายๆกับการเสียดอกเบี้ยท็อปอัพจากภาษีที่ต้องเสียอย่างยกตัวอย่างในประมวลราษฎรกรเนี่ยโดยทั่วๆไปเขาจะกำหนดเรทของเงินเพิ่มที่ร้อยละ 1.5 ไม่ใช่ต่อปีนะคะต่อเดือนของตัวภาษีที่คุณต้องเสียก็คูณเข้าไปสิสมมติคุณหนีภาษีมา5ปีก็โดนย้อนกลับไปเท่าไหร่60เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราไม่สนใจกฎหมายภาษีเราฝ่าฝืนกฎหมายเราไม่ทำหน้าที่หนีภาษีมา5ปีหลีกเลี่ยงภาษีแค่เจอสภาพบังคับทางแพ่งที่กฎหมายกำหนดเข้าไปเนี่ยนึกภาพเราทำธุรกิจต้นทุนทางธุรกิจคุณเพิ่มขึ้นแน่นอนอาจถึงขั้นล้มละลายลองนึกภาพนะคะสมมติคุณยื่นไปปรากฏจริงๆคุณยื่นไปคุณยื่นแบบเนี่ยแหละคุณบอกคุณมีภาษีเสียแค่แสนหนึ่งอีก10เดือนเจ้าหน้าที่มาตรวจพบว่าจริงๆคุณต้องเสีย 400,000 เท่ากับคุณเสียขาดไป 300,000 ใช่ไหมคะแปลว่าคุณจะต้องเสียภาษีให้มันครบคือเสีย 300,000 สมมุติเจอเบี้ยปรับเท่า1ก็บอกอ่ะเจออีก 300,000 พร้อมกับเงินเพิ่มสมมุติ 1.5% 10เดือน 45,000 รวมแล้วแทนที่คุณจะต้องเสีย 400,000 ปกติเนี่ยคุณต้องไปชำระภาษีเพิ่มเติมอีก 645,000 บาทหรือเกิดคุณไม่ยื่นเลยสมมติเมื่อกี้เราบอกว่ามีภาระจริงๆต้อง 400,000 ใช่ไหมไม่ยื่นเลยแปลว่าไม่ให้สักบาทกับสรรพากรอย่างเงี้ยแปลว่ายังไงคุณก็ต้องเสียไอ้ 400,000 ที่คุณต้องเสียตามกฎหมายอยู่ดีทีนี้พอไม่ยื่นเลยเจอเบี้ยปรับไม่ใช่เท่าแล้วเจอ2เท่า 400,000 บวก 800,000 เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะ10เดือน 1.5% ของ 400,000 60,000 กลายเป็น 1,260,000 บาทจากไอ้ภาษี 400,000 ที่คุณเสียให้ถูกต้องแค่นั้นน่ะคุณไม่เสียปุ๊บแค่10เดือนเป็น 1,200,000 กว่าๆแล้วถ้า2ปีล่ะ3ปีล่ะซึ่งสรรพากรเค้าตรวจแบ็คได้อย่างเงี้ยนะคะต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้น
ราะฉะนั้นแล้วข้อสังเกตอีกอย่างนึงที่ทำไมเราต้องเสียภาษีล่ะทำไมต้องเข้าใจแล้วก็สนใจเรื่องของกฎหมายภาษีมันมีข้อสังเกตของคดีภาษีอย่างนึงคือมันไม่เหมือนคดีแพ่งทั่วไปถ้าไม่มีกฎหมายอะไรยกเว้นมาเป็นพิเศษนะต่อให้คุณไม่เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่จะเก็บภาษีคุณคิดว่าอันของเคสคุณมันต้องยกเว้นมันต้องเสียไม่เท่านี้แน่นอนในทางกฎหมายคุณสามารถอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานได้นะคะแต่การอุทธรณ์ของเราไม่เป็นการทุเลาการบังคับคดีแปลว่าอะไรคุณต้องเสียไปก่อนนอกจากนี้เนี่ยกฎหมายภาษีส่วนใหญ่อย่างเช่นภาษีตามประมวลสรรพากรเนี่ยเขาจะมีการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษีในการที่จะสามารถยึดทรัพย์เพื่อชำระหนี้ภาษีได้เลยโดยไม่ต้องไปผ่านกระบวนการของศาลเหมือนการบังคับคดีแพ่งทั่วไปอย่างสมมติคุณเป็นหนี้ทั่วไปกู้ยืมเงินเงี้ยต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลถูกไหมอันนี้ให้อำนาจกับเช่นสรรพากรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนอกจากความรับผิดทางแพ่งไม่พอคุณไม่ทำตามกฎหมายหรือทำไม่ถูกต้องคุณอาจจะเจอความรับผิดทางอาญาอีกอันนี้เราเรียกว่าเป็นโทษอาญาซึ่งส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยโทษอาญาจะอยู่ในรูปแบบของการปรับหรือการถูกจำคุกหรืออาจจะโดนทั้งสองอย่างมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของกรณีเช่นถ้าคุณเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของ tax evasion การหนีภาษีเนี่ยเช่นทำเอกสารหลักฐานเท็จเนี่ยส่วนใหญ่โทษก็จะหนักกว่ากรณีที่คุณสุจริตหน่อยคือจริงๆในทางภาษีนะคะคุณอ้างไม่ได้หรอกว่าคุณไม่รู้กฎหมายบางทีคุณสุจริตอ่ะคุณบอกคุณไม่ได้ทำตามกฎหมายเพราะคุณไม่รู้กฎหมายภาษีมันคอมเพล็กซ์มากซับซ้อนฉันก็เลยทำไม่ถูกอย่างเงี้ยฉันเป็นผู้สุจริตฉันไม่รู้จริงๆนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะหนีอะไรเงี้ยแต่ความไม่รู้กฎหมายมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวเพราะฉะนั้นเรื่องของท้ายที่สุดคุณก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องเรื่องของโทษเรื่องของความรับผิดมันยังมีอยู่เพียงแต่โทษเนี่ยถ้าไปเทียบกับกลุ่มการกระทำที่มันเจตนาไม่สุจริตหรือตั้งใจหนีภาษีเลยเนี่ยมันอาจจะมีระดับของโทษที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเหตุผลประการแรกเลยคือเราเรื่องของภาษีเป็นเรื่องมีสภาพบังคับทางกฎหมายเป็นหน้าที่ถ้าเราไม่ทำมันจะมีผลร้ายมีต้นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรวางแผนภาษีให้ถูกต้องเหตุผลประการที่สองเมื่อเราวางแผนภาษีที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายแล้วเนี่ยในแง่ของการที่เราจะไม่เจอสภาพบังคับเจอความรับผิดเท่านั้นยังไม่พอนะยิ่งเรารู้กฎหมายเราอาจจะทำการวางแผนภาษีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการแต่ละคนเนี่ยสามารถประหยัดภาษีได้โดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เหมาะสมได้ด้วยอย่างสมมติเรามีความรู้เรื่องกฎหมายภาษีเยอะๆตามอัปเดตข้อมูลต่างๆที่ภาครัฐเขาให้เนี่ยนะคะเช่นเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เราอาจจะประหยัดภาษีเพิ่มขึ้นได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราบริจาคองค์กรเนี้ยเราได้หักค่าใช้จ่าย2เท่านะถ้าเราทำเรื่องนี้ที่รัฐสนับสนุนไปทำธุรกิจอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการยกเว้นภาษีให้เป็นพีเรียด2ปี3ปีว่าไปเอ๊ะกิจการเราถ้าได้รับส่งเสริมการลงทุนเฮ้ยมีสิทธิประโยชน์ภาษีนะในแง่ของตัวเงินได้ที่ได้รับในแง่ของตัวเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆเรื่องของค่าสิทธิ์อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการยกเว้นภาษีการลดอัตราภาษีการหักค่าใช้จ่ายการหักค่าลดหย่อนเป็นพิเศษ1เท่า2เท่าในบางกรณีเนี่ยที่มันอาจจะทำให้เอ้ยต้นทุนของเราเนี่ยในทางธุรกิจกำไรของเราพอที่เสียภาษีน้อยลงถูกไหมกำไรของเรามันก็มากขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนที่สำคัญถ้าคุณทำตามกฎหมายมันเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจคุณเองนะในแง่ว่าอย่างในอนาคตคุณอยากระดมทุนอย่างเงี้ยอ่ะบริษัทคุณสะอาดคลีนอ่ะไม่มีใครมาติเตียนได้มันก็น่าลงทุนมันก็เพิ่มความน่าเชื่อถือค่ะครับก็จากความรู้ที่อาจารย์ได้เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยครับก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยที่ติดตามฟังอยู่เริ่มที่จะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสียภาษีแล้วก็เรื่องภาษีกันแล้วใช่ไหมนะครับทีนี้ครับอาจารย์อยากรู้อยากทราบว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะมีคำถามต่อยอดได้ครับว่าแล้วถ้าเขาอยากที่จะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์หรือข้อมูลอะไรที่เขาต้องทำตามเขาทำความเข้าใจบ้างไหมครับอาจารย์ค่ะก็จริงๆหลักๆเนี่ยพอเรารู้แล้วนะเราต้องเสียแน่นอนขั้นต้นเลยเนี่ยผู้ประกอบการควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ภาษีที่สำคัญอย่างน้อยจะได้รู้ว่าเอ้ยเราจะเสียภาษีให้ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรนะคะประการแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างภาษีอากรที่ประเทศไทยมีการจัดเก็บเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะใหญ่ๆกลุ่มนึงมันจะเป็นกลุ่มภาษีทางตรงที่รัฐเนี่ยจะจัดเก็บภาษีกับคนที่มีหน้าที่เสียภาษีที่เขาจะต้องรับผิดชอบ
ภาษีเหล่านี้เองโดยตรงผลักภาระไปที่ใครไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของภาษีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้ปิโตรเลียมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายอะไรพวกนี้นะกับอีกลักษณะนึงมันจะเป็นกลุ่มของภาษีที่เก็บจากตัวผู้ประกอบการผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าเนี่ยที่ตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยอาจสามารถผลักภาระภาษีที่ตัวเองมีหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยไปให้บุคคลอื่นเช่นให้ผู้บริโภคได้ผ่านการบวกตัวภาษีที่ตัวเองต้องเสียให้รัฐเนี่ยเอาไว้ในตัวราคาสินค้าอันนี้มันจะเป็นลักษณะของกลุ่มที่2คือภาษีทางอ้อมที่ประเทศไทยเรามีการจัดเก็บมันก็จะอยู่ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะภาษีสรรพสามิตภาษีสุรากรภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมป์พวกนี้ทีนี้จากโครงสร้างภาษีเหล่านี้เราจะเห็นว่าการจัดเก็บภาษีแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีการกระจายตัวออกไปคือถ้าเราแบ่งตามส่วนงานภาครัฐที่รับผิดชอบหลักๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มภาษีที่มีการถูกจัดเก็บจากทั้งราชการส่วนกลางแล้วก็ราชการส่วนท้องถิ่นนะคะกลุ่มภาษีที่จัดเก็บโดยส่วนกลางเนี่ยมันจะมีหน่วยงานหลักที่เป็นแม่งานในการเก็บภาษีคือกระทรวงการคลังซึ่งก็จะมีอยู่3กรมหลักในกระทรวงการคลังที่รับผิดชอบนะคะกรมแรกเนี่ยคือกรมสรรพากรเขาก็จะดูแลหลักๆเลยก็คือภาษีตามที่มีการภาษีหลายๆประเภทที่มีการกำหนดไว้ในประมวลรัศดากรซึ่งก็จะครอบคลุมตัวภาษีเงินได้ทั้งเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีทุนเฉพาะอากรสแตมป์นะคะนอกจากนี้กรมสรรพากรอาจจะดูแลรับผิดชอบภาษีตามกฎหมายอื่นอีกบางตัวเช่นภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมหรือว่าภาษีการรับมรดกตามบัญญัติภาษีการรับมรดกนะคะในขณะที่กรมสรรพสามิตเนี่ยเขาก็จะไปดูแลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตซึ่งก็เป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าบริการซึ่งมันมีเหตุผลที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติเช่นสินค้าบางอย่างมันบริโภคแล้วเป็นผลเสียต่อสุขภาพอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่สอดคล้องกับศีลธรรมอันดีหรือมันเป็นสินค้าบริการที่ฟุ่มเฟือยหรือมันเป็นกิจการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากภาครัฐอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นกรมสัมพันธ์สามิตก็จะดูแลในขณะที่อีกกรมนึงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวกรมศุลกากรซึ่งเขาจะดูแลเรื่องของอากรนำเข้าอากรส่งออกเช่นถ้ากิจการเราไปเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือส่งออกสินค้าไปนอกราชอาณาจักรเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่ภาษีศุลกากรพวกอากรเนี่ยก็จะเก็บตามราคาหรือว่าร้อยละของมูลค่าหรืออาจจะมีการจัดเก็บตามสภาพของสินค้าดูปริมาณน้ำหนักความยาวปริมาตรนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานหลักๆแล้วก็ตัวภาษีหลักๆที่ผู้ประกอบการอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้โดยเป็นส่วนของภาษีที่ถูกจัดเก็บโดยส่วนกลางแต่นอกจากนี้เนี่ยถามว่ามีภาษีอื่นอีกไหมมีอีกนะคะมันยังมีกลุ่มภาษีที่มีการจัดเก็บจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือพวกเขตเทศบาลต่างๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของ local tax ภาษีท้องถิ่นซึ่งมันก็จะมีหลายตัวอีกเช่นภาษีป้ายสมมติคุณมีป้ายร้านค้าอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะโดนเรื่องของภาษีป้ายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างเงี้ยสมมติคุณเป็นเจ้าของที่ดินที่ดินคุณอาคารคุณเนี่ยใช้ในการประกอบธุรกิจเนี่ยใช้เพื่อประโยชน์ในประโยชน์อื่นๆปรากฏในการประกอบธุรกิจไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่เกษตรอย่างเงี้ยก็จะไป subject กับเรื่องของการสีภาษีที่ดินได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ดูแลธุรกิจการคุณไปเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์มันก็อาจจะมีเรื่องของอากรฆ่าสัตว์คุณเป็นทำกิจการโรงแรมมันก็อาจจะมีพระบัญญัติโรงแรมที่พูดถึงเรื่องของภาษีบำรุงท้องที่ที่เป็นภาษีท้องถิ่นจากกิจการบางอย่างเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเราจะเห็นว่าภาษีที่ประเทศไทยจัดเก็บแล้วอาจไปเกี่ยวข้องกับกิจการเนี่ยมันมีมากมายหลายประเทศหลายประเภทนะคะก็รวมแล้วมันก็จะกลายเป็นรายได้หลักที่ภาครัฐเอาไปใช้ในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทีนี้แล้วเราจะต้องไปศึกษาอะไรไม่ว่าจะเป็นภาษีประเภทไหนถูกเก็บโดยหน่วยงานอะไรนะคะโครงสร้างมันจะคล้ายๆกันกรอบของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีอากรที่เราควรจะศึกษาเนี่ยคือด้วยระยะเวลาที่จัดอาจารย์ก็จะให้แบบโครงสร้างของหลักเกณฑ์ที่เราควรจะรู้อย่างที่หนึ่งเราควรจะรู้ว่าภาษีแต่ละตัวใครต้องเป็นคนที่มีหน้าที่เสียภาษีอย่างเราบอกภาษีเงินได้เนี่ยบุคคลธรรมดาหมายถึงมนุษย์ที่มีชีวิตอย่างนี้เท่านั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะเพราะว่าอย่างเวลาเราไปดูประมวลรัศดรเรื่องของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเขาไม่ได้นับแค่บุคคลธรรมดาที่ไม่จำกัดเพศจำกัดวัยแต่เขายังหมายความรวมถึงผู้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีนั้นเขารวมไปถึงกองมรดกเขารวมไปถึงในเรื่องของตัวห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูกรอบของกฎหมายภาษีแต่ละตัวว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเวลาพูดถึงคนที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นใครบ้างล่ะ
แค่บริษัทห้างส่วนเท่านั้นใช่ไหมมูลนิธิเสียหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องไปดูใช่ไหมคะหรืออ่ะนั่นโครงสร้างตัวที่1เราต้องรู้ว่าใครเป็นคนที่มีหน้าที่เสียภาษี2เราต้องรู้ว่าภาษีแต่ละประเภทที่พูดมาเนี่ยฐานภาษีคืออะไรฐานภาษีในความหมายอย่างกว้างเราอาจจะหมายถึงเงินได้การบริโภคและอื่นๆแต่ว่าที่สำคัญจริงๆอ่ะมันคือฐานภาษีในความหมายอย่างแคบคือสิ่งที่ไปรองรับอัตราภาษีไอ้อย่างสมมติเราทำกิจการร้านอาหารเนี่ยปีนี้เรามีเงินได้ขึ้นมาเอ๊ะฐานภาษีเงินได้เราจะเสียภาษีเงินได้เนี่ยมันคือเงินได้ที่เป็นรายรับของเราก่อนหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างหรือเปล่าหรือมันหมายถึงเงินได้ที่คุณสามารถเอาไปหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนบางอย่างที่รัฐให้มันหมายถึงอะไรหรือมันหมายถึงทั้งสองแบบอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่เราต้องรู้นะคะซึ่งในแง่ของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลอย่างเราเป็นผู้ประกอบการเราจะทำในรูปแบบของบุคคลธรรมดากับรูปแบบของบริษัทเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับฐานภาษีมันก็อาจจะมีความต่างกันตัวที่3คือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราภาษีบุคคลธรรมดาอัตราภาษีเสียยังไงมันก็จะเป็นเรื่องของถ้าเราทำธุรกิจเป็นร้านอาหารเจ้าของคนเดียวทำในนามบุคคลธรรมดาเนี่ยคุณอาจจะเจออัตราภาษีที่เป็นอัตราก้าวหน้าอ่ะขึ้นอยู่กับว่าเงินได้ฐานของคุณเป็นยังไงใช่ไหมเงินได้ที่เป็นเงินได้สุทธิอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดคุณทำเป็นเรื่องของบริษัทห้างส่วนนิติบุคคลคุณอาจจะเจออัตราภาษีที่เป็นอัตราคงที่อัตราฟิกสมมติถ้าเป็นบริษัททั่วไปก็ 20% แต่สมมติบริษัทของคุณเป็นได้ชื่อว่าเป็น SME ตามที่กฎหมายประมวลรัษฎากรกำหนดคุณอาจจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการเสียภาษีอัตราพิเศษที่เป็นอัตราขั้นบันไดซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสำหรับ SME อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยอัตราภาษีในแต่ละกรณีเป็นยังไงอ่ะแน่นอนพอเรารู้เรื่องฐานภาษีอัตราภาษีเราต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีและวิธีการเสียภาษีด้วยเช่นภาษีประเภทนี้ภาษีเงินได้เนี่ยมีวิธีการเสียภาษีกี่แบบโดยทั่วไปมันจะมี3รูปแบบที่สำคัญนะคะก็คือ1ในเรื่องของการยื่นแบบด้วยตัวเองประเมินตัวเองหรือว่าแบบที่2คือเจ้าพนักงานประเมินมาประเมินเราแล้วค่อยเสียแล้วก็แบบที่3เรื่องของการหักภาษีนั่นที่จ่ายซึ่งถ้าเป็นภาษีเงินได้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับวิธีการเสียภาษีทั้ง3แบบเลยแต่สมมติบอกเป็นภาษีที่ดินปุ๊บอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการที่เราต้องไปประเมินตัวเองก่อนหรือยื่นแบบก่อนละเรารอในเรื่องของเอาหน่วยงานส่วนท้องถิ่นส่งแบบประเมินมาเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานประเมินเราอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้นะคะอีกหลักเกณฑ์อีกกลุ่มนึงที่ควรต้องรู้คือเรื่องของสิทธิประโยชน์เพราะอย่างที่บอกไปเรื่องของภาษีเนี่ยบ้านวางแผนที่ดีมันก็จะทำให้เราสามารถใช้สิทธิประโยชน์หรือมาตรการลดหย่อนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราได้อย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้อีกกลุ่มหลักเกณฑ์ที่เราควรจะรู้เนี่ยก็คือเรื่องของการอุทธรณ์สมมติเราไม่เห็นด้วยกับเจ้าพนักงานเนี่ยเราจะมีวิธีการอุทธรณ์หรือว่าระงับข้อพิพาทอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะรู้คร่าวๆค่ะครับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตถามคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันครับก็คือสำหรับในส่วนของผู้ประกอบการมือใหม่นะครับที่อาจจะเพิ่งเริ่มธุรกิจเล็กๆของตัวเองเนี่ยอาจารย์พอจะมีคำแนะนำไหมครับว่าเขาควรจะเสียภาษีอย่างไรขอแบบเล็กๆน้อยๆแล้วกันครับด้วยความที่เวลาเราจำกัดนะจริงๆเราก็คงไม่สามารถลงดีเทลรายละเอียดอะไรได้แต่ว่าอันนี้ก็แนะนำอย่างนี้ละกันว่าสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยแน่นอนในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต่างๆเขาจะมีเรื่องของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือว่าข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอยู่แล้วเพราะงั้นจากเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยเราเห็นแล้วว่าภาษีมันมีหลายประเภทมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเพราะงั้นเราสนใจตัวไหนเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปขอข้อมูลจากภาครัฐได้กฎหมายทุกตัวจะ available ให้ public อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการสรุปหลักเกณฑ์ต่างๆบนเว็บไซต์นะคะซึ่งอย่าพยายามที่หาข้อมูลให้มากที่สุดเพราะว่าบางคนบอกเฮ้ยฉันพยายามจะหนีอะไรเงี้ยอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐเขามีมากมายเขามีทั้งระบบการแจ้งเบาะแสการหนีภาษีการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีเรื่องของคอนเซปต์การรายงานข้อมูลบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะบางคนอาจจะเคยได้ยินที่ว่าเอ้ยเรื่องของธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพกรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการออกพวกเนี้ยมีอำนาจการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลังมีอำนาจในการประเมินภาษีเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงของข้อมูลเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลการประกอบธุรกิจของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันที่1ก็คือถ้าเราอันที่1เราศึกษาความรู้ด้านภาษีด้วยตัวเองเนี่ยแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ไหวเราก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีซึ่งคนนึงที่เราสามารถเข้าไปปรึกษาขอความเห็นได้เลยก็คือหน่วยงานที่จะเก็บภาษีเรานั่นเองหรือไม่งั้นก็ใช้ในเรื่องของบริการของผู้เชี่ยวชาญอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะช่วยให้เราสามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องได้นะคะส่วนในเรื่องของภาษีแต่ละประเภทมันก็จะมีดีเทลที่ต่างกันที่เราอาจจะต้องรู้อย่างสมมุติว่าถ้าเราทำธุรกิจอย่างเปิดร้านกาแฟอย่างเนี้ยสมมุตินะอันนี้สมมุติให้เห็นภาพเลยมันก็แน่นอนคุณต้องดูว่าคุณจะเริ่มต้นเปิดธุรกิจยังไงคุณต้องพิจารณาว่าเฮ้ยคุณจะทำธุรกิจรูปแบบไหนเพราะแต่ละรูปแบบ
ภาษีที่เกี่ยวข้องไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้เราพูดเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลฉันเป็นบริษัทฉันเสียแบบนึงฉันเป็นบุคคลธรรมดาฉันเสียแบบนึงอ่ะเราต้องคอมแพร์แล้วซึ่งจริงๆสรรพากรเขาก็จะมีเว็บไซต์เรื่องของเข้าใจว่าเป็น tax clinic อะไรเงี้ยคุณสามารถเข้าไปดูได้เขามีการคอมแพร์ให้เห็นเลยว่าแต่ละรูปแบบภาษีมันจะเป็นยังไงนะคะอ่ะสมมติทำธุรกิจร้านกาแฟถ้าคุณมีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการยื่นใบขนสินค้าขาเข้าใช่ไหมคะแล้วเวลาคุณจ้างลูกจ้างคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการหักภาษีนะที่จ่ายลูกจ้างช่วยสรรพากรเขาเก็บภาษีหรือเปล่าอ่ะอย่างสมมติเรื่องของการจ่ายค่าแฟรนไชส์อย่างเงี้ยคุณสมมติเป็นร้านกาแฟแล้วต้องเสียค่าแฟรนไชส์ค่าสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยเราจะต้องเสียไหมหักค่าภาษีที่จ่ายหรือเปล่าเปิดร้านคุณมีเงินได้ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณก็ต้องคอนเซิร์นว่าเฮ้ยคุณอาจจะต้องยื่นแบบอย่างน้อย1ครั้งนะอย่างมาก2ครั้งส่วนใหญ่มันก็จะมีการได้เงินได้บางประเภทเนี่ยที่คุณจะต้องยื่นแบบทั้งครึ่งปีแล้วก็ยื่นแบบประจำปีครับเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ควรรู้จริงๆครับสำหรับวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยคงจะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสียภาษีและก็น่าจะได้เข้าใจถึงวิธีการเสียภาษีอย่างถูกต้องกันมากขึ้นครับสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาพรสิริถาพรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากรคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากๆเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้ครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการรอจุฬานิติมิติของเราย้อนหลังก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่www.law.jula.ac.th หรือทาง YouTube Channel Law Jula Channel ครับและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันได้ที่รายการวิทยุ Law Jula นิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึงเวลา 11:30 น.ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHzสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz